ครอบครัวเพื่อนร่ำไห้เผาสารวัตรแบงค์เผยประโยคสุดท้ายสิ้นลมจ่อออกหมายจับเพิ่มครอบครัวเพื่อนร่วมงานร่ำไห้ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพสารวัตรแบงค์อาลัยเสียทรัพยากรผู้ทรงคุณค่าเผยประโยคสุดท้ายก่อนสิ้นลมจ่อออกหมายจับเพิ่มเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่11กันยายนที่ศาลา11วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนครอบครัวและญาติญาติจัดพิธีแสดงพระธรรมเทศนาเพื่ออุทิศกุศลให้แก่พันตำรวจตรีศิวกรสายบัวสารวัตรสอบสวนทล.1กิโลกรัม2บก.ทล.ผู้ล่วงลับจากนั้นเวลา10นาฬิกา30นาทีมีพิธีสวดพระพุทธมนต์มาติกาบังสุกุลและเวลา11นาฬิกาถวายภัตตาหารเพลโดยมีญาติสนิทเพื่อนๆข้าราชการตำรวจเข้าร่วมในพิธีจำนวนมากท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้าต่อมาเวลา11นาฬิกา30นาทีพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วผู้บังคับการปปปรรท.ผู้บังคับการทล.เดินทางมาร่วมพิธีให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าวันนี้พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจเป็นประธานในพิธีส่วนพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการกอติดภารกิจในต่างประเทศโดยสั่งการให้ติดตามสถานการณ์ตลอดโดยมีคำสั่งเด็ดขาดว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องจะมากน้อยทุกคนต้องว่าไปตามข้อเท็จจริงตรวจสอบอย่างเข้มข้นทุกมิติหากพฤติกรรมไม่เหมาะสมจะโยกย้ายก็เป็นอีกเรื่องเน้นต้องให้ความเป็นธรรมแก่สารวัตรศิวกรและวันนี้น่าจะออกหมายจับเพิ่มเติมอีกในส่วนคดีของตำรวจได้แยกเป็น3ส่วนส่วนแรกตำรวจที่พาคนเจ็บไปโรงพยาบาลส่วนที่สองให้การช่วยเหลือผู้กระทำผิดไม่ว่าจะรูปแบบใดและส่วนที่สามเมื่อเกิดเหตุแยกย้ายหนีเอาตัวรอดส่วนเรื่องการรวมคดีพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจจะดำเนินการส่งในส่วนคดีกระทำผิดป.อาญาหมู่157ให้ปปช.ส่วนปปช.จะทำเองหรือส่งให้ปปป.ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งส่วนกรณีเพจเครือข่ายของกำนันนกโพสต์สร้างสถานการณ์จะชิงตัวกำนันนกตอนนี้ร่วมกับบก.ปอท.ทำงานร่วมกันหมดขอตรวจสอบอย่างละเอียดถ้ามีใครทะลึ่งเดี๋ยวว่ากันผมไม่ทราบว่าประสงค์จะสร้างยอดวิวสร้างกระแสอะไรจากนี้ปปช.ปปท.ปปง.ปปป.และสรรพากรจะทำงานร่วมกันหมดพลตำรวจตรีจรูญเกียรติกล่าวพลตำรวจตรีจรูญเกียรติกล่าวต่อว่าการที่ตำรวจไม่ได้คิดถึงศักดิ์ศรีความเป็นตำรวจไปยอมเป็นลูกน้องให้กำนันคนร้ายยิงตำรวจต่อหน้าตำรวจมันเป็นเรื่องไม่ปกติที่เขากล้าทำวันนี้ตนสั่งการตำรวจทุกคนที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้เราต้องมีศักดิ์ศรีความเป็นตำรวจเพราะหลายคนที่เกษียณไปแล้วรับไม่ได้กับเหตุการณ์นี้คุณต้องทบทวนบทบาทของตัวเองเรามีหน้าที่รับใช้ประชาชนกลุ่มตำรวจที่ไปเป็นลูกน้องกำนันมันเป็นเลือดเสียไปแล้วต้องเอาออกให้หมดก่อนเกิดเหตุมีประเด็นขอคุยเรื่องรถบรรทุกของกำนันนกบรรทุกน้ำหนักเกินมีการขอคุยขอเคลียร์แต่สารวัตรศิวกรไม่ยินยอมมาวันเกิดเหตุมาขอย้ายตำแหน่งสารวัตรศิวกรก็ไม่ยินยอมอีกก่อนจะมาชวนดวลเหล้าออนเดอะร็อกก็กินสู้สารวัตรศิวกรไม่ได้อีกทำให้ทนเสียหน้าไม่ได้ก็เลยเกิดเหตุพลตำรวจตรีจรูญเกียรติกล่าวผู้บังคับการปปปรรท.ผู้บังคับการทล.กล่าวว่าสารวัตรศิวกรทำหน้าที่ของตำรวจจนวาระสุดท้ายในฐานะที่เป็นหัวหน้าหน่วยท่านผู้บัญชาการกอเป็นคนสั่งให้สารวัตรศิวกรมาดำรงตำแหน่งที่นี่ต่างรู้สึกเสียใจกับเรื่องนี้ตนอยู่กับสารวัตรศิวกรจนถึงวินาทีสุดท้ายตนได้เข้าไปลูบหัวบอกสารวัตรศิวกรว่าพี่มายมกน้องๆจะทวงความเป็นธรรมให้ตอนนี้ได้แล้วส่วนหนึ่งแต่หนังเรื่องนี้มันยังไม่จบต้องว่ากันต่อมาเวลา11นาฬิกา50นาที
เจ้าหน้าที่เคลื่อนศพพันตำรวจตรีศิวกรออกจากศาลา11เดินเวียนรอบเมน1ท่ามกลางครอบครัวและญาติมิตรเพื่อนข้าราชการตำรวจทหารมาร่วมอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายโดยรอทอศิลนาสายบัวพ่อเดินถือกระถางธูปนำและนางทัศนัยสายบัวแม่ถือพานเครื่องแบบตำรวจสีขาวและกระบี่และเพื่อนตำรวจร่วมกันนำร่างของบุตรชายไปยังเมน1จากนั้นเวลา 12:40 น.ไฟหลวงพระราชทานมาถึงจากนั้นมีพิธีทอดผ้าบังสุกุลโดยครอบครัวสายบัวพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วผู้บังคับการปปปรรทบกทลขณะที่พลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการกอติดราชการในต่างประเทศไปราชการสำคัญของ FBI ที่ประเทศสหรัฐอเมริกามอบหมายให้คุณรงรองภูริเดชภรรยาซึ่งเป็นประธานชมรมแม่บ้านตำรวจสอบสวนกลางเป็นตัวแทนทอดผ้าบังสุกุลโดยพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงครั้งนี้ท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้าของกลุ่มคนที่รับทราบข่าวมีข้าราชการตำรวจประชาชนทั่วไปและผู้ที่เป็นญาติสนิทของครอบครัวสายบัวเข้าร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพจำนวนมากต่อมาเวลา 13:00 นเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกนำผ้าไตรและช่อดอกไม้จันทร์1ช่อที่สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประทานให้กับครอบครัวสายบัวจำนวน3ไตรโดยครอบครัวสายบัวตั้งแถวรับจากนั้นเพื่อนนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น67ร่วมกันร้องเพลงสนสามพรานเพื่อรำลึกถึงพันตำรวจตรีศิวกรท่ามกลางความโศกเศร้าเพื่อนบางคนถึงกับร้องไห้หลั่งน้ำตาออกมาด้วยความอาลัยซึ่งขณะร้องเพลงมีสายฝนตกลงมาปรยๆประวัติของพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวอายุ32ปีเกิดเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2534ที่จังหวัดนครพนมเป็นลูกของรอทอศิลนาสายบัวและนางทัศนัยสายบัวมีพี่น้องร่วมบิดามารดารวม1คนได้แก่ทันตแพทย์หญิงอภิชยาสายบัวและมีพี่น้องที่ร่วมเติบโต2คนได้แก่คุณพิมนาราสุภจรัตพัฒและคุณพัชดาอินทิโสพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวได้สมรสกับนางสาวคมินทราจิรสัจจานุกูลมีบุตรธิดา1คนประวัติการศึกษาพันตำรวจตรีศิวกรจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6และระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3จากโรงแรมฤทธิยวรรณาลัยจากนั้นได้เข้ารับการศึกษาที่โรงแรมเตรียมทหารรุ่นที่51และสำเร็จการศึกษาจากโรงแรมนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่67พันตำรวจตรีศิวกรเป็นคนรักครอบครัวอัธยาศัยดีมีอารมณ์ขันมักจะสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับคนรอบข้างอยู่เสมอเป็นคนตรงไปตรงมาใส่ใจเพื่อนฝูงจึงเป็นที่รักของเพื่อนๆ นอกจากนี้ยังเป็นผู้มีสามารถด้านกีฬามีใจรักในการเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กครั้งศึกษาอยู่ในโรงแรมนักเรียนนายร้อยตำรวจเลือกเข้าชมรมฟุตบอลอีกด้วยการทำงานปีพ.ศ. 2557ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวนสน.สามเสนต่อมาในปีพ.ศ. 2559ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองสารวัตรสอบสวนกองกำกับการ1กองบังคับการปราบปรามจากนั้นในปีพ.ศ. 2562ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองสารวัตรกองกำกับการ1กองบังคับการปราบปรามต่อมาในปีพ.ศ. 2563พันตำรวจตรีศิวกรสายบัวได้รับการแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้นโดยดำรงตำแหน่งสารวัตรกองกำกับการ1กองบังคับการปราบปรามและในปีพ.ศ. 2566ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสารวัตร
สถานีตำรวจทางหลวง1กองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจทางหลวงเป็นตำแหน่งสุดท้ายก่อนเสียชีวิตพันตำรวจตรีศิวกรเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีปฏิภาณไหวพริบมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่อย่างยิ่งมีความอบอ้อมอารีรักพวกพ้องรักพี่น้องมีความอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาและเป็นที่รักของผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบพันตำรวจตรีศิวกรได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจและสติปัญญาทำงานเพื่อสร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติการจากไปของพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวสร้างความเศร้าโศกเสียใจแก่ครอบครัวเพื่อนพี่น้องและเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างยิ่งแม้ในวาระสุดท้ายก่อนสิ้นลมพันตำรวจตรีศิวกรยังมีความอดทนและเข้มแข็งมีใจต่อสู้ที่จะมีชีวิตอยู่โดยประโยคสุดท้ายพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวได้กล่าวว่าผมยังตายไม่ได้ผมมีลูกน้องที่ต้องดูแลจะมีสักกี่คนที่แม้ในนาทีสุดท้ายของชีวิตยังตระหนักถึงบทบาทของการเป็นนายตำรวจที่ดีการสูญเสียในครั้งนี้จึงนับว่าเป็นการสูญเสียทรัพยากรบุคคลผู้ทรงคุณค่าของประเทศชาติอีกด้วย